สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้ววันนี้แม่ครัวบ้านนอกสิย่ำปลาทูเนาะค่ะนี่ค่ะปลาทูแม่ครัวแกะเรียบร้อยแล้วแล้วเครื่องย่ำเนาะค่ะเครื่องย่ำก็สิมีหมักม่วงเนาะค่ะหมักม่วงแล้วก็ขิงแล้วก็จะมีหอมซอยบักพริกเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีถั่วลิสงขัวเนาะค่ะถั่วลิสงขัวที่เอามาป่นแล้วนะคะนี่พี่น้องป่นตำให้มันบุบๆเล็กน้อยนะคะเนาะไม่คั่วไปนอกจะปรุงค่ะปรุงเลยนะคะพี่น้องจะไม่คั่วไปนอกสิเฮ็ดให้เบิ่งค่ะค่ะไม่คั่วไปนอกก็จะเอาอันนี้ลงนะคะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่คะพี่น้องเอาบักม่วงนะคะบักม่วงลงไปเลยค่ะเอาเครื่องลงไปเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเครื่องลงไปไม่ยังหลายค่ะพี่น้องบักหน้าบักม่วงมันสีบ่เคยเปรี้ยวค่ะบักม่วงบ่เปรี้ยวก็เอาบักหน้าเอาบักหน้าใส่น้ำด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำปลาอย่าฝ่าใส่ด้วยค่ะพี่น้องอย่างปลาทูมันเข้มเนาะค่ะเดี๋ยวเกิดปลาทูมันเข้มใส่ลงไปเดี๋ยวมันสีเข้มค่ะเนาะก็มันเอาจะหั่นต้นหอมค่ะต้นหอมใส่เฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องก็มาเอาน้ำตาลใส่จักน้อยนะคะค่ะเพิ่นบ่กินชูรสค่ะเอาน้ำตาลใส่แทนชูรสทั่วขวาที่เฮาขวาแล้วเอามาตำให้มันบุบๆจักน้อยนะคะกินกับผักนะคะพี่น้องผักอันนั้นเด้อใบชะพู่นะคะพี่น้องเอามาห่อคือเขากินเหนียงนี่ล่ะนี่ค่ะก้นกันเข้ากันนะคะพี่น้องท่านผู้ใดบ่อยากคนกับขยำออกก็ได้ค่ะพี่น้องเอามือใส่ถุงมือซะแล้วก็ขยำเอาจะง่ายดีนะคะเนาะกลัวมันเนาะซ้อนข้นเอาค่ะนี่ค่ะกินผักว่าไม่ยังไรค่ะพี่น้องง่ายๆอีกกับเขาก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องกับเขาก็ได้เขาก็แซ่บค่ะอันนี้ควบมันออกเอาอันนี้ใส่เดี๋ยวควบออกก่อนควบเก๊กนี่เห็นป่ะค่ะพี่น้องถ่ายไปอีกยังไงเฮ็ดผู้เดียวถ่ายทำผู้เดียวเนี่ยค่ะจะไม่คั่วบ่นอกก็จะซีมเบิ่งนะคะว่ามันเป็นจังได๋สินัวบ่มื้อนัวก็เอาน้ําปลาเยาะลงไปปรุงตามรสของเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องมากเปรี้ยวมากรสจัดการเฮ็ดกับเขานี่เนาะค่ะเนาะเฮาบ่ต้องไปเฮ็ดตามคนอื่นหรอกค่ะพี่น้องเอาแซ่บแซ่บปากเฮานี่แหละเฮ็ดแซ่บเฮ็ดรสของเฮานี่รสแซ่บเฮียนเฮานี่ล่ะเพราะว่าแต่ละบ้านมันกินบ่คือกันเนาะค่ะเนาะแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอกินบ่คือกันสิไปเฮ็ดว่าโอ๊ยทําให้ถูกหลักวิธีมันก็แม่นอยู่ค่ะแต่ว่าบางทีมันก็บ่แซ่บมันบ่ถูกปากเฮานะเอาให้มันถูกปากเฮานี่ค่ะพี่น้องมันจังสิแซ่บแม่ครัวว่าแม่ครัวบ้านนอกว่า
เดี๋ยวลองซิมมึงนะคะเนาะซิมผักมันแซ่บซ้ำไทยบะนัวค่ะพี่น้องน้ำปลาใส่จังหน่อยปลาใส่นะคะพอมีผักผักหลายมันแซ่บผักกับของบ่แม่นเฮ็ดให้ผู้อื่นกินให้ผู้อื่นกินเขาก็บางทีเขาเฮ็ดว่าแซ่บเขาเลยเขาก็ยังว่าบ่แซ่บอยู่ดิเอามันถือปากจับของนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวซิมอีกรอบนึงนะคะพี่น้องนัวค่ะพี่น้องบ้านแซ่บเหรอเนี่ยค่ะโอ้ยเผ็ดถือบักพริกเผ็ดเนี่ยค่ะพี่น้องย่ำปลาทูหรือเหมียงปลาทูเนาะค่ะเขาเฮ็ดสำเร็จแล้วสิค่ะเอาไปเอาผักกาดหอมก็ได้ผักสลัดนะคะเอามาห่อใบชะพลูเนาะค่ะห่อเขาก็ขันเขามีบักทั่วแบบนี้เอามากินกับกระแสบนะคะพี่น้องเนาะลองเมืองเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องขอให้ลำลำรวยๆไม่ค่อยบนนอกก็ได้แต่อวยพรให้เนาะค่ะเนาะสุขสบายกันสุขุสุขคนนะคะเนาะให้มีเงินมีทองใส่อย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่เนาะค่ะผู้ใดไข่อยู่กับผู้ใดป่วยอยู่ก็ให้หายเนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่มีเงินก็ให้มีเงินมีทองใส่เนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะ